ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเจริญพรพวกเราเนาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกวันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเรียนรู้กับเรื่องของธรรมะที่ตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าทำไมถึงตายหมู่นะบางคนอาจจะชอบตายพร้อมๆกันหรือทำไมไม่ตายเดี่ยวอะไรประมาณนั้นนะที่จริงแล้วทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันแต่ที่ได้บอกไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วว่าเราศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญและบาปเราไม่ได้ไปเยาะเย้ยถากถางหรือทับถมท่านผู้ใดที่มีการเสียชีวิตกันในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศก็ขึ้นหลักหมื่นขึ้นหลักเกินหลักหมื่นขึ้นไปแล้วซึ่งในทั่วโลกในเวลานี้นะน่าจะตก 70,000 80,000 ก็ไปแล้วเนี่ยนะเกือบแสนแล้วนะดังนั้นสถานการณ์ของโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายกันไปทั่วโลกในเวลานี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปสิ้นสุดณเวลาไหนวันไหนยังไงก็ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมกันให้ดีความพร้อมทั้งเรื่องของปัจจัยสี่อาหารการกินที่อยู่อาศัยต่างๆพวกนี้แล้วก็การดำรงชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องไปคิดวางแผนกันส่วนว่าเรื่องของบุญกุศลเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจริงๆที่จะติดตัวเราไปจริงๆก็คือเรื่องของบุญเราก็ถือโอกาสนี้แหละนะสั่งสมบุญถือโอกาสได้มีโอกาสมาเปิดฟังเทศฟังธรรมไปดูก่อนจะมีโควิดนี่นะคนดูดีคนดู GBN เราไม่เท่าไหร่นะแต่พอมีโควิดรู้สึกว่ายอดเพิ่มขึ้นเยอะเลยนั่นก็แสดงว่าผู้ใคร่ในธรรมนะต้องมีสถานการณ์บีบบังคับถึงอยากจะศึกษาธรรมก็จังหวะโอกาสนี้เราจะได้มีหลักยึดของชีวิตซึ่งวันนี้เราก็คงมาพูดกันต่อถึงเรื่องราวว่าทำไมถึงตายหมู่ตอนที่สองนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆเนาะเรามีเวลาก็ศึกษากันไปจบตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละวันนี้ขึ้นตอนที่สองเมื่อคราวที่แล้วนะเราได้พูดถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลนิมนต์พระไปแล้วก็ลืมจนกระทั่งพระท่านหายไปเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียวสุดท้ายก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระไม่ยอมไปรับทายธรรมพระพุทธเจ้ารู้ว่าจริงๆแล้วลูกศิษย์ของท่านไม่ได้ผิดอะไรเลยก็นะพยายามบอกไนยะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถ้าพูดเป็นทำความเข้าใจกันง่ายๆก็เหมือนบอกให้รู้ว่าไปดูตนเองให้ดีว่ามันเกิดความผิดพลาดยังไงทำไมพระไม่อยากไปแต่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลมีอย่างไรนะพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนอย่างนั้นแล้วก็บอกไนยะถึงเรื่องตระกูลที่ควรไปกับไม่ควรไปพอพระพุทธเจ้าตรัสยกอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของชาดกให้ฟังเสร็จปั๊บพระเจ้าประสิทธิโกศลคิดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับพระภิกษุสงฆ์เราจะทำอย่างไรหนอก็พอคิดได้เอ๊ะแสดงว่าพระเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเราไม่อยากจะมาสำนักเราไม่อยากจะมาวังเราเอ๊ะเราจะทำยังไงให้พระถึงอยากจะคุ้นเคยกับเราขึ้นมากขึ้นดังนี้แล้วทรงดำริอีกว่าควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมณเทียนโอ้คิดไปนู่นเลยนะพระพุทธเจ้าบอกนายาว่าให้ไปทำวังไปทำสถานที่เตรียมพระให้ดีให้เหมาะให้สมนี่คิดยาวไปถึงนู่นจะไปเอาลูกสาวจากตระกูลของสักยะวงศ์นู่นมาเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณรก็จะคุ้นเคยแล้วมายังสำนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้โอ้การจะผูกญาติกับพระพุทธเจ้าในความหมายของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็คือการไปขอพระราชธิดาเขามาเป็นมเหสีถ้าเป็นภาษาไทยเราจะว่าเป็นดองกันประมาณนั้นนะแต่ในยะพุทธเจ้าไม่ได้บอกในยะนี้แต่ประเสริฐที่โกศลคิดในมุมนั้นอยู่
ทรงพระราชสารไปสำนักเจ้าสักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่หม่อมฉันแล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงนำมานะก็ส่งสารไปพระนิสักยะนั้นเป็นเมืองเล็กๆที่เราได้ดูเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็เป็นเมืองขึ้นจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลอยู่ถ้าจะไม่ให้ก็กระไรอยู่นะก็กลัวว่าพระเศรษฐีโกศลจะยกทัพไปโจมตีแต่ครั้นจะให้เนี่ยในสักยะวงไม่มีการแต่งงานนอกวงคือจะแต่งกันโดยวงของตนเองก็คือตั้งแต่ของโกริยะวงกับสักยะวงและบางทีก็แต่งกันโดยญาติเครือญาติของตนเองเท่านั้นนะเขามีความรู้สึกว่าสืบสายมาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยไม่อยากจะให้คนอื่นมาเจือปนชาติของตนเองพวกทูตไปแล้วทูลขอเจ้าหญิงคนหนึ่งกับเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วทรงดำริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นพิว่าพวกเราจักไม่ให้ใส่เท้าเธอจักทำให้เราฉิบหายเห็นไหมคือโอ้โหถ้าเราไม่ให้นี่เขายกทัพมานี่แย่แน่เลยเพราะเมืองเราเล็กมากแต่จะให้มันก็จะผิดวงผิดประเพณีนิยมที่เราทำกันมาก็เมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีปรึกษาหรือเอาเข้าจริงๆเปอร์เซ็นต์ที่กุศลไม่เหมาะสมกับตระกูลเรานะเนี่ยสักยะวงแม้จะเป็นเมืองเล็กนะแต่ก็มีทิฏฐิมานะว่าของเรานี่สืบสายมาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่เปอร์เซ็นต์ที่กุศลไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นเครือญาติของเรานะมาคู่ควรกับพระธิดาของเราก็ปรึกษาหารือกันคราวนี้มีท้าวมหานามตรัสว่าธิดาของหม่อมฉันชื่อว่าวาสภคัตติยาเกิดในท้องของนางทาสีชื่อว่านาคมนทาถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่คือมหานามเนี่ยเป็นราชโอรสในตระกูลสักยะแต่ก็ไปแอบมีความสัมพันธ์กันกับคนรับใช้หรือนางทาสีแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะไปมีสัมพันธ์ในข้ามเครือเขาเรียกว่าข้ามวรรณะกันเนี่ยลูกที่ออกมาถือว่าเป็นจันทานเป็นตระกูลที่ต่ำที่สุดในบรรดาวรรณะทั้งหลายของในยุคนั้นแต่ว่ามหานามแอบไปมีสัมพันธ์กับนางทาสีนะแล้วก็ได้มีลูกออกมาคนหนึ่งเป็นลูกลับๆเหมือนกันเด้อชื่อว่าตั้งชื่อว่าวาสภคัตติยาซึ่งในสถานการณ์ตอนที่เกิดเหตุตรงนี้เข้าใจว่าเป็นระบบของการปกครองที่ต่อเนื่องมาจากในสมัยของสุทโธทนะมหาราชพระสุทโธทนะมหาราชก็จะเป็นการสิ้นสุดราชการของการให้กษัตริย์เป็นใหญ่ในตำรานั้นบอกว่าสุทโธทนะมหาราชเนี่ยจะสิ้นสวรรคตตอนที่พุทธเจ้าได้พรรษาที่5พรรษาที่5ถ้าพุทธเจ้าเราตรัสรู้ตอนอายุ29นั่นแสดงว่าตอนพ่อสิ้นเนี่ยหรือว่าสุทโธทนะสวรรคตก็คือประมาณอายุ34ปีแต่ว่าก็ตอนแรกที่เสด็จไปนั้นสุทโธทนะได้ฟังเทศบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งได้เป็นพระอนาคามีก่อนจะสิ้นเนี่ยก่อนสวรรคตพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับลูกหลานของท่านทั้งพระนันทะพระราหุลพระแล้วเนี่ยก็พากันมาโปรดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจนกระทั่งท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนิพพานนะก็คือก่อนตายที่ใต้เสวยชัดของท่านนั่นแหละบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนจะสิ้นใจก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเลยแหละสุทโธทนะพอสิ้นนั้นมาปุ๊บระบบการปกครองของสักยะวงศ์ก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนมาใช้ในระบบของการปกครองโดยสามัคคีธรรมหรือเป็นสาธารณะประชาธิปไตยก็ใช้วิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนเอาราชองค์ราชในพวกราชกุมารขึ้นมาบางแห่งท่านบอกว่าจะหมุนกันขึ้นมาเป็นปีละท่านละท่านสมมติมีราชกุมาร10ท่านก็ปีนี้คนนี้บริหารคนนี้บริหารอย่างนั้นนะหมุนกันมาคล้ายๆแคว้นมัลละกับแคว้นวัชชีก็ใช้ระบบนี้ดังนั้นมาถึงยุคนี้น่าจะเป็นในยุคนั้นแล้วนั่นแสดงว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างน้อยพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระชนมายุ34หรือ35แล้วพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็เกิด
อายุใกล้เลี่ยกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราน่าจะเกิดปีเดียวกันด้วยซ้ำไปนะประเสนที่โกศลพิมพิสารพันธุระนี่วันนี้จะเป็น อายุใกล้เคียงกันหมดเลยส่วนสุโธทนะกับมหาโกศลอันนั้นนะท่านเป็นอีกรุ่นใหญ่เป็นรุ่นพ่อพอคิดว่าประเสนที่โกศลเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่ในเป็นเครือญาติกับสักยะวงศ์ก็คิดอยากจะย้อมแมวขายถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะไม่เอาของจริงไปให้เขาเอาของปลอมก็คือเอานางวาสภคติยาซึ่งเป็นลูกที่เกิดลับๆขึ้นมากับนางทาสีก็คิดกันว่าดีละพวกเราจักถวายเจ้าหญิงแด่พระราชาก็คือเป็นเจ้าหญิงกัมมลอเป็นเจ้าหญิงกัมมลอไปเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะคราวนี้พวกทูตก็ถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนก็ตอบว่าเป็นพระธิดาของท้าวมหานามสักยราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าวาสภคติยาแต่งตัวแต่งตั้งกันขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยเป็นลูกของมหานามนะเป็นมีศักดิ์เป็นอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกชื่อเสร็จสรรพเรียบร้อยทูตเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระราชาของตนก็คือไปกราบทูลแด่พระเศรษฐีโกศลพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละพวกเธอจงรีบนำมาเถิดก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมากนะอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่โกศลพูดนะมันเกี่ยวกับมหาองค์เคนบอกว่าธรรมดากษัตริย์จะเป็นผู้ที่มีเล่ห์กลนั้นเขาอยู่ในวงการเดียวกันเขารู้กันไงจะพึงส่งแม่ลูกสาวของนางทาสีมาก็อาจเป็นได้นะรู้นัยยะกันอีกนะพวกท่านจงนำธิดาผู้เสวยอยู่ในภาชนะเจริญกับพระบิดามาดังนี้แล้วส่งทูตทั้งหลายไปวิธีการที่เขาจะดูว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ใช่เขาก็มีสูตรในการดูเหมือนกันถ้ามีการนั่งกินข้าววงเดียวกันกับพ่อกับแม่นั่นแสดงว่าเป็นตัวจริงถ้าไม่นั่งกินข้าวด้วยกันแสดงว่าเป็นตัวปลอมเพราะว่าโดยศักดิ์หรือโดยศักดิ์ศรีโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยกษัตริย์จะไม่เสวยหรือจะไม่กินข้าวในวงเดียวกันกับคนที่ต่ำกว่าเขาจะมีเฉพาะวงของเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่นั่งกินข้าวในวงเดียวกันก็แสดงว่าใช่ตัวจริงก็บอกไปอย่างนั้นคราวนี้สักยะเองก็รู้ธรรมเนียมนี้เหมือนกันนี่ไงเขาเรียกว่าไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ประมาณนั้นไงในสำนวนไทยนะก็รู้วิธีการเหมือนกันพวกเขาไปแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาทรงปรารถนาพระธิดาผู้เสวยร่วมกับพระองค์ท้าวมหานามตรัสรับสั่งว่าได้สิพ่อจึงให้ตกแต่งนางในเวลาเสวยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการประหนึ่งร่วมเสวยกับนางแล้วมอบแก่ทูตทั้งหลายก็คือทำท่าแกล้งมานั่งวงล้อมกินกันอะไรกันอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามีการกินข้าวร่วมกันจริงๆคราวนี้ทูตทั้งหลายก็ตายใจจริงเห็นแล้วเห็นกับตาเลยนะเหมือนนั่งวงกันเดียวกันจริงๆแต่ท้าวมหานามก็อาจจะหลอกให้วาสภคติยากินอยู่คนเดียวตนเองก็คุยโน่นคุยนี่ไปอาจจะไม่กินอาจจะนั่งดูเฉยๆหรืออาจจะแกล้งตักแล้วหย่อนลงไปทิ้งไปอะไรไปก็ไม่รู้วิธีการนะกับเปอร์เซ็นต์ที่โกศลบอกแล้วว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีเล่ห์กลมากนะคราวนี้เห็นก็รู้สึกเอ้ยมันนั่งในวงเดียวกันจริงๆนี่ก็มั่นใจพวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาโอ้โหเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมั่นใจแล้วก็พานางวาสภคติยาเดินทางไปถึงอย่างสาวัตถีในแคว้นของโกศลพระราชาทรงพอพระทัยตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี500คนอภิเษกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเลยนะถูกอกถูกใจโอ้ถูกใจมากตัวนี้ได้เป็นญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เป็นเครือญาติกันแล้วคิดอย่างนั้นซึ่งต่อการไม่นานนักนางก็ประสูติพระราชโอรสมีวรรณะเหมือนทองคำโอ้โหพอประสูติราชโอรสมาก็น่ารักมากเลยต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาส่งพระราชสารไปสำนักอัยการว่าพระนางวาสภคติยาพระธิดาแห่งสักยราชประสูติพระโอรสแล้วจะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไรให้เกียรติเลยว่าให้ทางสักยะวงศ์เป็นคนตั้งชื่อพระราชโอรสท่านนี้ให้ตั้งชื่อพระราชโอรสตรงนี้แต่ที่จริงแล้วในประเสนที่โกศลก็มีพระมเหสีอยู่หลายท่านเหมือนกันที่เด่นๆที่เราได้ยินอีกท่านหนึ่งก็คื
พระนางมัลลิกาเดี๋ยวค่อยว่านางมัลลิกามีประวัติความเป็นมาก็น่าศึกษาเหมือนกันแต่ระหว่างมัลลิกากับวาสภคติยาเนี่ยเข้าใจว่ามัลลิกาน่าจะมาก่อนแต่ว่าวาสภคติยานั้นมาเพราะว่ามีความประสงค์อยากจะเป็นเครือญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ที่จริงการเป็นเครือญาติในพระศาสนานั้นพระโมคคัลลีติสะเถระท่านได้กล่าวไว้ในยุคของอโศกมหาราชนั้นท่านบอกว่าใครก็ตามที่สละลูกนะให้มาบวชเป็นนักบวชอย่างพระภิกษุสามเณรสามเณรีอุบาสกบาสิกาเนี่ยภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเนี่ยนะคือจะเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีเนี่ยสละลูกของตนเองให้มาบวชไว้ในพระศาสนาสืบทอดพระศาสนานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วไม่ต้องไปหาวิธีการเหมือนพระเจ้าที่โกศลนะไม่ต้องไปหาวิธีการให้ยุ่งยากเลยรู้กันว่าเวลาจะตั้งชื่อก็ส่งสารไปให้สักให้ทางสักยะวงศ์เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายอมาตย์ผู้รับพระราชสารนั้นค่อนข้างหูตึงเขาไปแล้วก็กราบทูลแด่พระอัยการของพระราชาพระอัยการนั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสภคติยาแม้ไม่ประสูติพระโอรสก็ได้ครอบครองจนทั้งหมดก็บัดนี้จงนางจักเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาก็เลยตั้งชื่อลูกนี้ว่าให้ชื่อว่าวัลลภาแปลว่าที่โปรดปรานที่ปรารถนาที่ชื่นชมยินดีของหมู่ชนประมาณนั้นตั้งชื่อลูกนี่นะแต่ข้อนี้ปัญหามันก็เกิดอำมาตย์หูตึงฟังข้าววัลลภาไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าวิทูดภะจากวัลลภากลายเป็นวิทูดภะมันเหมือนชื่อหลวงพี่เลยนะชื่อหลวงพี่ก็มีประวัติความเป็นมาคล้ายๆกันเลยพี่เคยบอกไว้ว่าจะเล่าเรื่องราวประวัติชื่อของตัวเองให้ฟังมันจะเข้าเรื่องไหมเนี่ยทำไมคือพอคนมักสงสัยไงเขียนชื่อหลวงพี่เนี่ยน้อยคนมากที่จะเขียนถูกนะน้อยคนแม้แต่รายการของพระอาจารย์เทพสอนที่อยู่ในปันอาทิตย์อ่ะท่านก็ยังใส่รอลิงมาให้นะท่านก็ไม่ได้แก้ให้แล้วก็บอกทวงไปมันไม่มีรอลิงท่านก็ยังใส่มาให้อย่างนั้นเลยคือเขาก็จะคิดในความหมายของเขาไงบางคนก็คิดว่าเอ๊ะท่านเป็นชื่อเขมรหรือเปล่าวันนั้นไปสอบประโยค7หรือประโยค8นี่แหละแล้วคราวนี้เวลาเราจะไปรับหมายเลขสอบพระท่านก็จะมาประกาศชื่อไงได้ยินพระที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราบอกโอ้สงสัยจะเป็นพระญี่ปุ่น ฟังชื่อแล้ว มันฟังแปลกๆอะไรประมาณนั้นก็ความเป็นมาของมันคล้ายๆกับนี้แหละจากแรกๆจริงๆอ่ะพี่ชายหลวงพี่เนี่ยคือหลวงพี่เป็นคนที่7นะมีพี่ชายคนที่6อยู่ทางครอบครัวมี11นู่นน่ะจะได้ทีมฟุตบอลเลยแต่เป็นผู้ชายสัก7คนก็พี่ชายคนที่6เนี่ยเวลาจะตั้งชื่อที่บ้านเนี่ยที่ครอบครัวจะให้เกียรติลุงท่านหนึ่งเป็นที่เคารพนับถือคือเป็นลุงคนโตของแม่เนี่ยนะเป็นพี่ชายคนโตของแม่เนี่ยแล้วลุงท่านเนี้ยท่านก็จะแต่งชื่อตั้งชื่อมาให้จนกระทั่งมาถึงพี่ชายแกก็ตั้งชื่อดีเหมือนกันนะตั้งชื่อว่าอายานะหรืออายานซึ่งมันแปลว่าผู้มียานทั่วถึงมียานรอบครอบอะไรประมาณนั้นน่ะ ฟังดูแล้วอายานะก็ไปที่สัสดีอำเภอนะผู้ที่รับแจ้งเกิดเขาบอกเฮ้ยอายานะนี่อายานมันเหมือนคล้ายๆวิญญาณฟังดูแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนใหม่นะเขียนให้ใหม่เลยเขียนจากอายานะเป็นอุเทนเอาอย่างนี้ก็เลยกันอุเทนมีความหมายอันที่จริงอุเทนก็ดีนะเป็นพระเจ้าอุเทนใช่ไหมล่ะโอ้พระเจ้าอุเทนอ้าวพอมาถึงยุคหลวงพี่ลุงก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันคล้องจองกับอุเทนเหมือนอุเทนมาแล้วนี่ก็ต้องมาเป็นคลองเขนคลองหมายถึงว่ามันต้องเป็นคลองน้ำนี่แหละนะคือรอลิงคลองเขนแม่พ่อก็เอาไปแจ้งสัสดีไอ้สัสดีนั่นท่านมีความรู้พิเศษนะท่านไม่ได้ใช้รอลิงท่านใช้รอเรือ
มันกลายเป็นครองครองเขนใบเกิดมันเป็นอย่างนั้นเลยครองเขนมาโดยตลอดคราวนี้พอถึงเวลาไปแจ้งเข้าโรงเรียนป.1คุณครูเนี่ยเขียนตอนแรกท่านเขียนแล้วพี่ไปดูใบเขาเรียกใบบันทึกที่เวลาเราเข้าไปสอบแต่ละปีในตอนแรกนั้นน่ะครูท่านนี้ท่านก็เขียนมีรอลิงจากรอเรือในใบเกิดครูก็คิดว่ามันน่าจะผิดมั้งความหมายของครองตอนนั้นมันหมายถึงจารีตหรือครองธรรมประมาณนั้นไงท่านก็มาเปลี่ยนเป็นรอลิงพอเขียนไปสักพักหนึ่งอารมณ์ไหนท่านไม่รู้เหมือนกันนะรอลิงมันหายไปรอลิงมันหายคราวนี้พอรอลิงมันหายด้วยความที่คนต่างจังหวัดเนี่ยในสมัยก่อนสิ่งที่เราคิดว่ามีความรู้มากที่สุดก็คือครูไงเราก็คิดหรือว่าคำว่าคองที่มันไม่มีรอลิงเป็นคำที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะครูเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดแล้วแสดงว่าต้องมีการใดหนึ่งผิดพลาดก็เลยยึดเอาครูเป็นตัวตั้งในเมื่อครูเขียนไม่มีรอลิงไม่มีรอเรือเลยก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอครูคนที่หนึ่งส่งไปถึงป.2ครูคนที่สองก็มันไม่มีรอลิงรอเรือก็คลองมาตลอดเลยนะโอ้คลองจนกระทั่งเพิ่งไปรู้ว่าเกินพันผิดพลาดกับตอนที่เราไปขึ้นทะเบียนทหารเพิ่งรู้มันมีการผิดพลาดมาขนาดนี้นะแล้วก็ความหมายบางคนก็แล้วมันจะตีความหมายว่ายังไงอะไรยังไงก็เลยพอเราเรียนถึงปริยัติธรรม6ประโยค7ประโยคก็เข้าไปค้นคว้าในพจนานุกรมภาษาบาลีมันก็มีความหมายดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันคองเนี่ยมันมาจากคะคะตัวนี้มันมาจากคะซึ่งคมณะคมะเนี่ยมันแปลว่าไปคอควายตัวเดียวแปลว่าไปนะ องค์หรืออังคะเนี่ยมันแปลว่าแปลว่าสัญลักษณ์เคนะแปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่าอะไรดีเคนะ เคนะนี่เป็นว่าเครื่องป้องกันอาวุธคือโล่นะไอ้โล่ที่เขาเอาไว้สู้กันในยุคโบราณนะก็เลยมารู้ความหมายชื่อของตัวเองอ๋อมันก็มีความหมายดีเหมือนกันแสดงว่าครูคนนั้นเขาคงเข้าใจถึงหลักของภาษาบาลีนะแปลโดยความหมายก็ว่าผู้ไปด้วยสัญลักษณ์คือเครื่องป้องกันอาวุธแปลโดยคำความหมายของอัดภาษาไทยเข้าใจกันง่ายๆก็คือไปด้วยโล่ถ้าเป็นรูปธรรมที่เข้าใจกันชัดๆก็คือทหารนั่นแหละนะทหารที่ถือโล่ไปออกรบประมาณนั้นอะกว่าจะได้ชื่อนี่เหงื่อแตกเลยนะแหมมันมีการเป็นเนี่ยมันนึกถึงเลยเนี่ยโอ้ยอำมาตย์หูตึงดินะจากวัลภาแปลว่าวิฑูรภะแล้วบางคนสงสัยแล้ววิฑูรภาแปลว่าอะไรอ้าวอ๋อวิฑูรภะมันมาจากศัพท์วิสัทธะซึ่งวิสัทธะเนี่ยก็คือวิสิทธ์ประมาณเนี้ยถ้าแปลความหมายภาษาออกมาเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆเป็นผู้ประเสริฐผู้สูงสุดผู้วิเศษประมาณนั้นแหละวิฑูรภะเนี่ยนะมันมาจากรากศัพท์คล้ายๆกันคราวนี้ก็เลยเข้าไปเฝ้าครั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงขนานพระนามพระกุมารว่าวิฑูรภะเถิดโอ้พระราชาทรงดำริว่าคำว่าวิฑูรภะจักเป็นชื่อประจำตระกูลเก่าแก่ของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิฑูรภะแสดงว่าน่าจะเป็นชื่อเก่าแก่แล้วชื่อนี้มันแปลกประหลาดดีแต่มันก็น่าจะมีความหมายที่ดีที่ลึกซึ้งเข้าใจอย่างนั้นก็เลยตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าวิฑูรภะตามอมาตย์หูตึงนั้นบอกมาต่อมาพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่วิฑูรภะกุมารนั้นในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์นั่นแหละรักมากคือถ้าคำนวณอายุของประสิทธิโกศลตอนที่ได้กับวาสภคติยาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40ไม่น่าเกิน40ถึง50ไม่ถึง50ปีอยู่ประมาณ40ปีนี่แหละที่จากการคำนวณระยะเวลานะเดี๋ยวจะดูต่อไปว่ามันทำไมหลวงพี่คำนวณระยะเวลาประมาณนั้นพอรักลูกมากพอเกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็ตั้งให้เป็นเสนาบดีเลยให้ยศเลยด้วยตั้งพระทัยว่าจักกระทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาอ๋อมีเหตุผล
ตั้งเป็นเสนาบดีเวลาไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้โปรดว่าโอ้ไงหลานรักอะไรประมาณนี้ไงวิทูรพานั้นทรงเจริญด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชน7ขวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าคือไปเล่นกับราชกุมารอื่นๆเอ๊ะทำไมกุมารท่านนั้นก็ได้รูปช้างรูปม้าได้ของฝากของอะไรมาจากตาจากยายนะถ้ายุคปัจจุบันเดี๋ยวก็ได้รถอะไรของเล่นนะได้เกมกดอะไรประมาณนั้นนะโอ้เดี๋ยวคนนั้นส่ง iPad มาให้ iPhone มาให้หลานส่งตุ๊กตาบาร์บี้อะไรก็ว่ากันไปนี่ก็คือน่าจะเป็นยุคปัจจุบันแต่ของกุมารเนี่ยมิถุรพกุมารไม่มีได้กับเขาเลยก็เลยเข้าไปถามแม่ว่าเจ้าแม่ใครๆก็นำบรรณาการจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆย่อมไม่ส่งบรรณาการอะไรๆมาเพื่อหม่อมฉันบ้างเลยเกิดน้อยใจเด็กเกิดความเปรียบเทียบว่าทำไมเอ๊คนนั้นได้คนนี้ได้ทำไมหนูไม่ได้แม่นะที่ไม่ได้ก็เพราะว่าอย่าลืมว่าสักยะเนี่ยพยายามผลักดันออกมาแล้วก็ตัดขาดเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่านั่นคือคนจันทานเป็นกาลกณีในความรู้สึกของสักยะวงศ์เจ้าแม่ไม่มีพระชนนีและพระชนกหรือทีนั้นพระมารดาจึงลวงโอรสนั้นว่าพ่อเจ้าสักยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการอะไรๆมาเพื่อเจ้าโอ้มีแต่ว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินอยู่นู่นอะไรเงี้ยคือลูกยังเด็กอยู่ไงก็หลอกได้ก็หลอกไปในเวลามีพระมัชชันก็มีพระชนมายุนะอายุครบ16ปีเนี่ยการเวลาผ่านมานี่เราตัดมาเลยนะระยะเวลา16ปีที่จริงมีเรื่องราวอะไรมากมายแต่ว่าในเนื้อหาสาระนี้เราถ้าเป็นนิทานก็บอกว่าการเวลาผ่านไปไวมันโกหกอะไรประมาณนะเนี่ยพึ่งแต่งงานกันยกตัวนี้16ปีผ่านไปนี่16ปีแล้วนะถ้าเทียบอายุของเปอร์เซ็นต์ที่โกศลถ้าแต่งงานตอนอายุ40กับวาสภกัญญาตัวนี้ก็56เข้าไปแล้วเนี่ย16ปีแล้วพระกุมารจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจักไปทำอะไรในที่นั้นก็ยังอ้อนวอนอยู่ร่ำไปที่นั้นพระมารดาของกุมารก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดคือตกลงโอ้โหอ้อนวอนแล้วมันจะไปให้ได้เขาเด็กมันโตแล้วนี่หลอกไม่ได้แล้วอายุ16เป็นหนุ่มแล้วอะพอหลอกไม่ได้ก็ใช้วิธีการส่งสัญญาณไปถึงให้ทางสักยะวงเตรียมการรองรับเพราะว่าห้ามลูกไม่ได้แล้วก็ให้ลูกไปพระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภคติยาส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่านี่ไงส่งจดหมายไปบอกฝั่งสักยะแล้วว่าหม่อมฉันอยู่ในที่นี้สบายดีพระญาติทั้งหลายอย่าแสดงโทษใดๆของพระสวามีแก่พระกุมารนั้นเลยก็บอกให้พากันปฏิบัติตัวแบบให้เหมาะให้สมกับลูกของหม่อมฉันเถิดนะคือก็ยังเป็นห่วงว่ามันจะเกิดเหตุเหมือนกันเจ้าสักยะทราบว่าวิทูรภกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหว้วิทูรภกุมารได้เพราะถือว่าเป็นลูกของจันทานจึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆกว่าวิทูรภะไปยังชนบทเสียเมื่อวิทูรพกุมารนั้นเสด็จถึงกบิลพัสดุ์บุรีก็ประชุมในท้องพระโรงวิทูรพกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่นั้นลำดับนั้นพวกสักยะทั้งหลายกล่าวว่ากุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อคือเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าต่ำกว่า16ปีเนี่ยออกไปเที่ยวนอกเมืองหมดให้เหลือแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่าวิทูรพะเพื่ออะไรเพื่อให้วิทูรพะนั้นไหว้ทำความเคารพนี่เป็นเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิทูรพกุมารนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสักยะทั้งหมดไม่ได้เห็นพระเจ้าสักยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างโอ้ไล่ไหว้คนนั้นเจ้าเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพี่เป็นป้าน้าอาหมดเลยเอ้าแล้วคนที่มาไหว้เราไม่มีสักคนเลยเกิดความสงสัยเหมือนกันให้มันผิดปกติพวกเจ้าสักยะก็ตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทหมดแล้วทรงทำสักการะใหญ่แค่พระกุมารนั้นพระองค์ประทับอยู่สิ้นสองสมันก็เสด็จจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากคือการไปครั้งนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าทุกคนก็เตรียมการพางกันรองรับมันติดสังเกตอยู่นิดเดียวก็คือไม่มีคนที่อายุน้อยกว่าแต่ให้เหตุให้ผลก็พอเป็นไปได้ว่า
อ๋อพวกกุมารทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดว่าเราปิดเทอมแล้วก็พากันไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปเที่ยวชนบทหมดไม่มีใครอยู่เลยก็มีแค่สิทธิสังเกตตรงนั้นแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อว่าวาสภคติยานั่งดังนี้แล้วล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมโอ้คือถ้าคนที่เป็นจันทานไปนั่งแผ่นกระดานไหนคนในยุคนั้นถือว่าเป็นกาลกิณีจะต้องใช้น้ำนมล้างแผ่นกระดานนั้นทำไมต้องใช้น้ำนมเพราะน้ำนมวัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ของเทพเจ้าต้องใช้น้ำนมของสัตว์เทพเจ้าล้างนะถึงจะกาลกิณีถึงจะหายไปนะคิดกันถึงขนาดนั้นนะโอ้โหในยุคนั้นวรรณะนี่มันโอ้โหการเหยียดกันนี่นะแรงมากเลยเพราะที่ปัญหามันเกิดขึ้นมหาดเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิฑูรพระกุมารจึงถามโทษนั้นว่าทราบว่านางวาสภคติยาเกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามสักยะจึงบอกกล่าวแก่พวกพลได้มีการอื้อฉาวกันอย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภคติยาเป็นธิดาของทาสีโอ้โหข่าวมันได้แพร่สะพัดไปไวมากเลยนะยิ่งกว่ากันกระจายข่าวโควิดเนี่ยนะข่าวประเภทวันดินทาชาวบ้านนี่เนาะทหารเกิดการล่ำลือกันอื้ออึงไปหมดเลยโอ้ยเป็นนี่เป็นลูกของทาสีเป็นลูกของทาสีจากที่แรกไปด้วยความเคารพนับถือว่าเป็นพระราชกุมารคราวนี้พอมองว่าเป็นลูกทาสีปุ๊บมองเรื่องความตกต่ำทันทีเลยโอ้โหพอพระเจ้าวิฑูรพะได้ยินเข้าเจ้าวิฑูรพะทรงสดับคำนั้นตั้งพระหฤทัยว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจียวด้วยน้ำนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจักเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งผูกอาฆาตไว้เลยโอ้โหโมโหมากโกรธมากว่าเนี่ยตอนนี้อนุญาตให้เจ้าสักยะเนี่ยเอาน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราขึ้นครองราชเราจะเอาเลือดลำคอเจ้าสักยะล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งผูกอาฆาตกันถึงขนาดนั้นดังนั้นการผูกอาฆาตกันนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะถึงบอกไงว่าเราอย่าผูกโกรธข้ามชาติอย่าอาฆาตข้ามคืนอย่าไปโกรธกันข้ามชาติอย่าไปอาฆาตกันข้ามคืนใครมีเนี่ยต้องสั่งทิ้งไปให้หมดเลยนะถ้าไม่ฉะนั้นโอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตโอฬารแล้วไอ้ความผูกอาฆาตกันบางเรื่องบางราวมันเกิดกันนิดเดียวเนี่ยดูดิโกรธกันแค่ว่าเขาเอาน้ำนมล้างแผ่นกระดานถ้าเราไม่ถือสาหาความมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะเออล้างก็ดีมันก็ได้สะอาดใช่ไหมยูจีไฟถ้าเราคิดเป็นอย่างนั้นไงเออดีเอาขัดถูให้ดีเลยให้เบาวับเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไงแต่ว่าจริงๆการที่มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มองในแง่กฎแห่งกรรมมันก็มีเหตุเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเหตุของมันแต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะไปถือสาหาความอะไรมากมายก่ายกองเพราะว่าในชีวิตจริงของเราโดยเฉพาะในสถานการณ์นี้เราก็ไม่รู้เราจะไปก่อนเขาหรือเขาไปก่อนเรามันยิ่งผูกอาฆาตกันไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าตายไปในจิตที่เศร้าหมองเนี่ยโอ้โหอันตรายเลยนะจิตเศร้าหมองก็มีอบายเป็นที่ไปดังนั้นต้องรักษาใจเราให้ผ่องใสแล้วก็ระวังไอ้ความโกรธความอาฆาตหรือความหงุดหงิดอะไรพวกนี้มันจะมีมาอยู่ตลอดเวลามาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวหรือบางทีก็รู้ตัวแต่ก็ยังทำบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยดังนั้นเนี่ยต้องมีสติแล้วก็พยายามสั่งทิ้งให้ได้อย่าลืมว่ามันเกาะมาทั้งอยู่ในทุกสภาวะทุกอาชีพแม้ความเป็นนักบวชนะยังคิดว่ารอดนะแม้เป็นนักบวชเป็นพระเป็นภิกษุสงฆ์องค์สามเณรนี่โอ้โหถ้าความผูกความอาฆาตหรือความโกรธนั้นเข้ามาครอบงำบางคนบวชเป็นพระอยู่ดีๆละจากโลกนี้ไปกลายเป็นยักษ์ก็มีนะเราฝันในฝันอยู่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อดังนั้นเนี่ยเหมือนสมัยหนึ่งในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลูกของพระเจ้าอาของท่านเนี่ยนะมาบวชชื่อว่าติสสะเนี่ยมาบวชตอนแก่มาบวชใหม่เป็นพระใหม่แต่วางตัวเหมือนตนเองนี่เป็นพระเถระมีอายุพรรษาการเยอะแยะมากมายคราวนี้เวลาพระที่ท่านเดินทางเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาในวัดมาเจอองค์นี้ไปนั่ง
อยู่ศาลาหน้าวัดก็นึกว่าเป็นพระเถระไงเห็นอายุเยอะก็เข้าไปกราบไปไหว้ไปองค์นี้ก็พึงพอใจเออดีดีคือคิดตัวเองว่าตัวเองยังเป็นกษัตริย์อยู่ก็พึงพอใจพอเขาถามบวชนานหรือยังละท่านกี่พรรษาแล้วอ๋อพึ่งบวชโอ้พึ่งบวชพระเถระพระเถระเหล่านั้นก็บอกเอ้าท่านเพิ่งบวชท่านทำไมไม่ทำวัดปฏิบัติของผู้มาใหม่ผู้บวชใหม่ล่ะจะต้องดูแลคอยหาน้ำต้อนรับแขกต้องอะไรพวกนั้นเนี่ยคราวนี้พระภิกษุเหล่านั้นตักเตือนไม่พอใจโกรธเขาตักเตือนดีๆนี่แหละบอกว่าทำไมไม่วัดปฏิบัติของพระบวชใหม่แม้อายุเยอะแต่เมื่อบวชใหม่ก็ต้องดูแลพระภิกษุหนุ่มผู้ที่บวชมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเอาพรรษาเป็นตัวตั้งไงพอเขาตักเขาเตือนเขาไม่พอใจโกรธร้องห่มร้องไห้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตักเตือนบอกว่าเธอเป็นผู้บวชใหม่ก็ต้องทำตัวเป็นผู้ใหม่อย่าไปใช้สิทธิของความเป็นฆราวาสมาใช้ในความเป็นสงฆ์มันคนละส่วนกันมันเหมือนว่าตายจากฆราวาสแล้วมาบวชเป็นพระแล้วอย่าไปเอานิสัยหลังนั้นเข้ามาใช้พระพุทธเจ้าตักเตือนก็ไม่ค่อยไม่ฟังเหมือนไม่พอใจพระภิกษุก็บอกโอ้ทำไมดื้ออย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้อย่าว่าแต่ดื้อในชาตินี้เลยนู่นอดีตก็เป็นอย่างนี้แหละดื้อมาอย่างนี้หลายชาติแล้วเห็นไหมพอดื้อปุ๊บมันจะติดไปเลยมันติดไปหลายชาติเลยต้องดูให้ดีพระพุทธเจ้าพระภิกษุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าดื้อในชาติไหนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสนิทานเป็นชาดกมาให้ฟังเป็นเรื่องราวในอดีตชาติมาให้ฟังอะไรที่จริงแล้วเนี่ยติสสาภิกษุรูปเนี้ยท่านเคยบวชเป็นดาบทในสมัยก่อนยุคก่อนนู้นนะในอดีตชาติของท่านนะท่านก็มีอุปนิสัยความเป็นนักบวชมาเหมือนกันบวชเป็นดาบทคราวนี้ดาบทนั้นนะอยู่ในป่าโดยธรรมเนียมที่หลวงพี่บอกแล้วไงว่าส่วนใหญ่ก็อยู่กันประมาณ8เดือน4เดือนก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองอยู่ในป่าสัก8เดือน4เดือนจะอยู่ในเมืองพอถึงเวลาก็เดินทางเพื่อจะมาอาศัยอยู่ในเมืองก็เข้าไปถามทหารยามทหารที่เฝ้าประตูเมืองว่าเวลานักบวชมาเนี่ยเขาไปพักที่ไหนกันทหารยามก็บอกปกตินักบวชที่พากันมาจากป่าจากเขาเนี่ยก็จะพากันไปพักอยู่ที่โรงปั้นหม้อถ้าพูดปัจจุบันก็เหมือนเป็นบริษัทผลิตหม้อนะเป็นหม้อดินในยุคก่อนเขาจะเป็นโรงสร้างเป็นโรงเก็บเป็นโรงปั้นหม้อเป็นโรงเผาหม้อดินเพราะว่ามันอยู่ไกลหมู่บ้านแล้วก็อยู่ห่างออกมาเทวละเนี่ยเทวละดาบทก็คอยขออาศัยนายช่างหม้อนี่ก็ใจดีมากก็เห็นเป็นเรื่องปกตินะนักบวชไหนมาก็มาพักมาพักมาพักก็นิมนต์ได้ท่านพระคุณเจ้าอยากจะเอามุมไหนก็เอาเลยลงหม้อผมเนี่ยที่เก็บหม้อนี่มันใหญ่อยู่เลือกเอาพอเทวละมาสักพักหนึ่งอ้าวดาบทคนที่สองมาเหมือนกันชื่อนารทะดาบทนารทะดาบทมาปั๊บก็มาถามทหารยามทหารยามก็ชี้ไปที่เดิมนั่นแหละก็ไปขอพักพอไปเจอเทวละดาบทอยู่ก่อนแล้วก็ขออนุญาตอาจารย์ผมขอพักด้วยได้ไหมโอ้สบายตามเลยท่านมาช่วยกันมันหลังใหญ่อยู่เลือกเอาก็เลือกที่หลับที่นอนกันท่านนอนมุมนั้นผมนอนมุมนี้เลือกกันเรียบร้อยตกกลางคืนนารทะน่าจะหลับก่อนคราวนี้เทวละนะที่เข้าไปก่อนนั้นนะก็ไม่รู้แกจะร้อนหรือยังไงไม่รู้สมมติว่าเอาอาจารย์มอมนอนมุมขวาผมจะนอนมุมซ้ายแต่ถึงเวลานอนจริงๆคงจะไปนอนตากลมอยู่หน้าประตูทางเข้าทางออกคราวนี้ไอ้โรงเก็บหม้อนั้นน่ะมันมืดมันคงจะเป็นที่ที่เขาไม่ได้มีหน้าต่างไม่มีอะไรมันก็เป็นที่มืดนารทะหลับไปสักพักหนึ่งตกดึกมาอยากเข้าห้องน้ำอยากเข้าห้องน้ำก็พยายามคลำทางเดินย่องมาก็กลัวเทวละจะตื่นย่องพอจะออกประตูปุ๊บไปเหยียบเอาชดาที่อยู่บนหัวของเทวละตื่นขึ้นมาโวยวายเอ้าท่านมาเหยียบสดาผมทำไมนี่ก็ด่านะก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยด่าเป็นด่าบทบ้านนอกอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ด่าเรื่องใหญ่เลยเทวละไอ้นารทะด่าบทก็กราบขอขมาผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้นึกว่าท่านนอนอยู่มุมนู้น
ไม่รู้ว่าท่านมานอนหน้าประตูตรงนี้ก็กราบขอเข้ามาบ่นงุมงำสักพักหนึ่งนารทะก็เดินลงไปจากลงเก็บหม้อไปเข้าห้องน้ำนะไปทำธุระคราวนี้เทวละดาบทเนี่ยก็มองว่าเอ้ยเมื่อกี้เรานอนสมมติเรานอนหันหัวไปทิศตะวันทิศไปทิศเหนือเวลาเขาเดินเข้ามาแล้วมันดันเหยียบชดาเราเหยียบมวยผมเราต้องกลับหัวใหม่กลับหัวใหม่เราจะได้นอนเอาศีรษะลงไปทางทิศใต้สมมตินี้นะเมื่อกี้ทิศเหนือนะกลับทิศศีรษะไปทิศใต้แต่ไม่ย้ายที่นะกลับไม่ย้ายที่ก็หมุนหัวกลับมานอนไปกลับทางไปทิศใต้คราวนี้นารทะนะพอทำธุระเสร็จอะไรเสร็จก็คิดโอ้โหเมื่อกี้เราผิดพลาดอย่างแรงเลยไปเหยียบอัชดาทางหัวเขารู้แล้วว่าหัวมันจะทิศตะวันออกเราจะต้องค่อยๆ ย่องไปทางทิศใต้ทิศตะวันที่เมื่อกี้หัวทิศตะวันออกเราต้องย่องไปทิศตะวันตกประมาณนั้นนะเปรียบเทียบให้ดูก็ย่องไปเหยียบคอเลยคนนี้โอ้เหยียบคอโอ้เทวละโกรธมากคิดว่าเขาแกล้งแต่จริงๆแล้วนารทะดาบทเขาไม่ได้แกล้งนะเพราะเขามองแล้วเมื่อกี้ก็นอนเอาหัวไปทางทิศตะวันออกดีๆอ่ะอยู่ๆจะนอนหัวทิศตะวันตกทำไมใช่ไหมล่ะก็ไปเหยียบคอพอเหยียบคอเสร็จปั๊บโกรธก็ใช้ฤทธิ์ของตัวเองแช่งเลยนะคือไอ้การแช่งกันหรือสาปกันหรือว่าการโกรธกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้กำลังบุญเอากำลังบุญมาทำผิดคือเอาบุญมาต่อบาปไงเหมือนตั้งสัจจะอธิษฐานเลยโอ้โหนี่ด่าเสร็จปุ๊บโกรธเป็นอย่างมากนารทะก็ขอขมาขอโทษแล้วขอโทษอีกไม่ฟังก็บอกว่าเนี่ยด้วยเดชของดวงอาทิตย์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้แสงดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ามาพรุ่งนี้ขอให้ศีรษะของท่านแตกเจ็ดเสียงเอาตายเลยเนี่ยโกรธกันถึงขนาดนั้นถามว่าเป็นนักบวชไม่เป็นฝึกฝนอบรมสมาธิจิตกันมาขนาดไหนก็ไม่น้อยนะแต่แค่ความโกรธผูกเข้าไปงั้นดูดิแช่งกันถึงเอาตายถึงบอกไงว่าอย่าโกรธกันเลยนะเราต้องรักษาใจของเราให้ดีอย่าให้ความโกรธความอาฆาตพวกนี้เข้ามาผูกอยู่ในใจของเราโอ้โหนารทะตกใจบอกโอ้เราไม่ได้ความผิดอะไรมากมายนะเขาแค่เหยียบคอนะแล้วเหยียบคอนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเหยียบด้วยไม่คิดจะเอาตายเลยนี่ท่านกะแช่งเราให้ตายเลยนี่ด้วยความที่ก็ยังไม่หมดกิเลสทั้งคู่แต่ก็ฝึกสมาธิกันมาดีนารทะตกใจอย่างนั้นปั๊บเอ๊ะแบบนี้ไม่ได้นี่พอเขาแช่งมาปุ๊บก็เลยแช่งกลับบอกผมไม่มีเจตนาถ้าใครผิดนะใครเป็นคนผิดขอให้คนนั้นศีรษะแตกถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้พอแช่งกันคืนปุ๊บมันเหมือนเขาสาดน้ำร้อนมาเราสาดน้ำร้อนใส่กันดูดินี่ขนาดว่าเป็นนักบวชประมาณไม่ได้นะก็แช่งกันเอากันตายขนาดนั้นเพราะอารมณ์เย็นขึ้นพออารมณ์เย็นปั๊บท่านนารทะเนี่ยท่านฝึกสมาธิจนได้ฌานสมาบัติสามารถระลึกชาติได้40กัปย้อนหลังแล้วมองอนาคตังสยานไปได้อีก40กัปคือ80กัปเห็นทั้งอดีตและอนาคตเพราะอารมณ์เย็นปุ๊บก็เข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติตรวจตราดูว่าศีรษะเขากับศีรษะเราใครจะแตกก็ตรวจดูอ้าวถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ศีรษะของเทวละดาบทจะแตกเจ็ดเสียงโอ้แย่แล้วสงสารโอ้ไม่น่าเลยโกรธกันนิดเดียวเอากันถึงตายขนาดนั้นเห็นไหมก็ทำยังไงดีท่านก็เลยเข้าสมาธิใช้ฤทธิ์ของท่านดึงดวงอาทิตย์เอาไว้ไม่ให้ขึ้นประชาชนไม่วันนั้นทำไมมันไม่สว่างสักทีนอนแล้วนอนอีกเอ๊ะทำไมดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นกันสักทีไก่ขันจนคอจะเป็นนะคอจะเป็นไฟอยู่แล้วเนี่ยโอ้มันไม่สว่างไงเอ๊ะทำยังไงดีมันเกินเวลาแล้วนี่นะมันผิดเวลาแล้วก็พากันนะจุดคบเพลิงโอ้เรียกร้องตีชุมนุมกันนู่นเข้าไปหากษัตริย์เป็นที่พึ่งของตนเอง
ไปหากษัตริย์กษัตริย์ก็ตรวจตราเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรนะทำไมมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาได้ในเมืองเราแสดงว่ามันแต่กษัตริย์ยุคนั้นก็ฉลาดเหมือนกันอาการแบบนี้แสดงว่าต้องมีการทะเลาะกันของนักบวชก็เลยไปถามสอบถามพวกทหารยามพวกอะไรว่าเอ๊ะมีนักบวชเข้ามาในเมืองเราไหมอะไรไหมรู้ว่าอ๋อมีนักบวชสองท่านดาบวชสองท่านเข้ามาพักอยู่ที่บ้านพักของคนปั้นหม้อหลงปั้นหม้อก็พาประชาชนแห่ไปที่นั่นเลยไปเห็นปั๊บก็เข้าไปสอบถามนารทดาบทก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแต่เทวละก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคราวนี้กษัตริย์ท่านนั้นก็บอกให้เทวละดาบทนั้นขอขมาถามนารทว่าวิธีการจะแก้ไขทำยังไงบอกมีวิธีการคือท่านต้องกราบขอขมาเมื่อข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้แล้วเนี่ยถึงจะมาศีรษะไม่แตกเจ็ดเสียงถึงจะไม่ตายพูดง่ายอ้าวกษัตริย์ก็บอกให้เทวละขอขมาเขาสิครี่เทวละนี่ด้วยความเป็นผู้มีทิฏฐิมานะบอกดื้อเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมก็บ่นก็เขาเหยียบสะดาข้าพเจ้าก่อนเหยียบคอข้าพเจ้าก่อนให้ข้าพเจ้าไปขอขมายังไงไม่ยอมกษัตริย์ก็บอกเอ้ยเอาอย่างนี้ก็เลยให้ทหารจับเลยล็อกคอนะกดหัวลงไปให้ขอขมาพอขอขมาเสร็จปั๊บก็ราถามนารทดาบทว่าได้ไหมนารทก็เข้าสมาธิตรวจบอกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ขอขมาด้วยใจจริงถูกบังคับให้ทำไม่ได้ไม่สำเร็จพวกนี้ถ้าปล่อยดวงอาทิตย์ออกมานี่ตายแน่นอนแต่นารทก็ไม่อยากให้ตายแต่การที่แช่งกันตอนนั้นน่ะอารมณ์ชั่ววูบไงเพราะเขาสาดมาก็สาดกลับเอ๊ะทำยังไงดีก็ปรึกษาหารือกันถ้าปล่อยดวงอาทิตย์มาคลายฤทธิ์เมื่อไหร่ก็ตายแต่ถ้าไม่คลายฤทธิ์ประชาชนก็เดือดร้อนก็ปรึกษาหารือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใช้ทฤษฎีเออแปลกดีเหมือนกันนะใช้ทฤษฎีคล้ายๆการแก้เคล็ดโดยให้เทวละเนี่ยต่อหัวต่อศีรษะต่อศีรษะด้วยกันเอาดินเหนียวมาเติมต่อจากศีรษะเดิมนะเอาดินเหนียวพอกหัวเป็นหัวอีกหัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกให้เทวละเนี่ยไปมุดในน้ำให้โผล่มาเฉพาะหัวที่งอกมาใหม่นะนี่ทฤษฎีนี่แปลกดีมันก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกในคัมภีร์อรรถกถาของเราแปลกดีเหมือนกันนะก็ให้เทวละรำลงไปแล้วก็ให้โผล่เฉพาะดินเหนียวที่เป็นหัวใหม่งอกขึ้นมานั่นจากนั้นนารทดาบทก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แสงดวงอาทิตย์ส่องปื๊ดมาถูกพอแสงอาทิตย์ส่องมาถูกดินเหนียวแตกเจ็ดเสียงจริงๆนะแตกโพกออกไปเจ็ดเสียงแต่ว่ามันแตกเฉพาะดินเหนียวนะมันแตกไม่ถึงหัวเพราะว่าแช่งกันเอาไว้ว่าถ้าแสงดวงอาทิตย์ส่องมาถูกแล้วขอให้ศีรษะแตกไงก็ยังดีนะยังมีเคล็ดลับกันอยู่ตรงนั้นดินเหนียวแตกเจ็ดเสียงเทวละตกใจดำน้ำหนีไปเลยก็เลยรอดตายไปเห็นไหมนี่ถึงบอกไงว่าอย่าโกรธข้ามชาติอย่าอาฆาตข้ามคืนต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัยรู้จักอโหสิกรรมรู้จักแผ่เมตตาซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยแต่วิทูดภะเนี่ยดูดิพอได้ยินข่าวว่าเขาเอาน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งอย่างที่บอกถ้าเราคิดกันทั่วไปอุ้ยสุดยอดเลยนะนั่งที่ไหนมีคนเอาน้ำนมมาล้างให้นี่มันสุดยอดแล้วนะมันมีสักกี่คนในโลกนี้จะมีโอกาสได้มีคนเอาน้ำนมมาล้างแผ่นกระดานให้เนาะแต่มันมีวิบากกรรมบางอย่างที่ทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเลยผูกอาฆาตว่าสักวันหนึ่งเถอะถ้าเราได้ขึ้นครองราชเมื่อไหร่เราจะเอาเลือดในลำคอมาล้างแผ่นกระดานนั่นก็ผูกอาฆาตไว้อย่างนั้นเมื่อพระองค์เสด็จญาตราถึงกรุงสาวัตถีพวกอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดแก่พระราชาพระราชาทรงพิโรธเจ้าสักยะว่าได้ให้ธิดานางทาสีแก่เราจึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแก่พระนางวาสภคติยาและพระราชโอรสให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีพึงได้เท่านั้นโกรธเจ้าสักยะ
ที่เอาเจ้าหญิงกัมมะลอมาให้นะที่ยอมแมวมาให้เราจากที่เคยรักลูกมากดูดิโปรดปรานให้ตำแหน่งเสนาบดีมหาเสนาบดีแต่อายุยังน้อยดูแลนางวสภกติยาเป็นสถาปนาขึ้นเป็นอัครมเหสีพอโกรธมาเท่านั้นความโกรธบังจิตนิดเดียวโอ้ยึดหมดเลยยึดดุษฐาบรรดาศักดิ์เปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นเหมือนทาสกับทาสีพระราชทานอยู่แค่นั้นต่อมาโดยการล่วงไป 2-3 วันพระศาสดาเสด็จไปยังราชนิเวศประทับนั่งแล้วพระพุทธเจ้ารู้เข้าพระองค์ก็มีเมตตามีพระกรุณากรุณาที่อยากจะโปรดพระญาติทั้งหลายก็ไปประทับนั่งพระราชาเสด็จมาถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวลือว่าก็ยังใช้คำว่าข่าวลือนะเพราะไม่ได้ฟังมากับหูไงพวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดานางทาสีแก่หม่อมฉันมาฟ้องว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงริบเครื่องบริหารของนางวสภกัตยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีคนได้เท่านั้นเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยรักจากเปลี่ยนสถานะที่เคยโปรดปรานกลายเป็นทาสและทาสีมองด้วยดวงตาที่ขัดเคืองตามารายงานหรือว่ามาฟ้องพระพุทธเจ้าคราวนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นนะพระองค์ประสงค์อยากจะโปรดให้กษัตริย์พยายามจะสลายไอ้พวกวรรณะทั้งหลายเหล่านี้ออกไปพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรพวกเจ้าสักยะทำกรรมไม่สมควรนะก็ให้เขาสบายใจตอนนั้นเขากำลังอารมณ์ขึ้นไงก็ตามจะเรียกว่าตามน้ำไปสักหน่อยหนึ่งให้พระราชาอารมณ์สบายขึ้นมาก็บอกเออเจ้าสักยะทำแบบนี้ก็ไม่เหมาะไม่สมเหมือนกันนะธรรมดาเมื่อจะให้ก็ควรให้เป็นธิดาที่มีชาติเสมอกันมหาบพิตรก็อัตมภาพขอทูลพระองค์ว่าอัตมภาพเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายจริงๆถ้าเป็นพระหรือสามเณรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าอัตมะนะส่วนถ้าเป็นภิกษุณีท่านใช้คำอัตมาแต่พอภิกษุณีไม่มีปุ๊บคนพระเลยรู้สึกว่าใช้คำว่าอัตมามันเพราะกว่าไปเอาคำของผู้หญิงมานะคำของภิกษุณีมาเลยปัจจุบันเลยใช้คำอัตมาภาพถ้าพูดจริงๆให้ถูกต้องมันต้องใช้ว่าอัตมภาพนะอัตมภาพเป็นผู้ชายอัตมภาพขอทูลพระองค์ว่าพระนางวสภกติยาเป็นธิดาของขัตติยราชได้อภิเษกในราชมณฑลของขัตติยราชฝ่ายวิฑูรภกุมารก็ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นแลประสูติแล้วธรรมดาว่าโคตรฝ่ายมารดาจักทำอะไรได้โคตรฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดังนี้แล้วตรัสว่าก็คือพยายามไปบอกว่านางวขัตติยาเนี่ยอย่างน้อยก็มีเชื้อกษัตริย์แล้วที่มาเนี่ยก็มาเพื่ออะไรมาเพื่อกษัตริย์คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วอาศัยการอยู่ร่วมกันกับใครก็กับกษัตริย์จึงได้ประสูติพระราชโอรสออกมาก็คือพระเจ้าวิฑูรภะดังนั้นอย่างน้อยก็เป็นเชื้อกษัตริย์นะพระองค์ก็พยายามจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโดยการถือกันในยุคนั้นไม่ได้ถือเอาฝ่ายหญิงเป็นตัวตั้งถือเอาโคตรหรือเอาตระกูลของฝ่ายชายเป็นตัวตั้งพระองค์จึงได้ตรัสเตือนสติให้กับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลว่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายได้พระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงผู้ยากจนชื่อกัตถวาหิหากัตถหาริกาและพระกุมารที่เกิดในท้องของนางนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพาราณสีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึง12โยชน์ทรงพระนามว่ากัตถวาหนราชาแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกัตถวาหริยชาดกในคาถาวาริชาดกนี้มีความหมายกันว่าอย่างไรมีเรื่องราวว่าอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าในยุคนู้นในกษัตริย์เมืองพาราณสีของยุคก่อนนู้นนะก็คล้ายๆเป็นเหมือนเป็นการแปลงพระองค์ปลอมพระองค์ไปเพื่อจะไปท่องเที่ยวไปดูความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นความเป็นอยู่ของประชาชนนะประมาณนั้นจะเรียกว่าเสด็จประพาสโดยการเป็นส่วนพระองค์ไปอาจจะมีคนติดตามติดสอยห้อยตามไปดูแลความปลอดภัยเพียงแค่ไม่กี่ท่านกี่คนในขณะที่ปลอมพระองค์ไปเพื่อตรวจตราดูความเรียบร้อยของไพร่ฟ้าประชาชนนั่นเองก็ไปได้ยินเสียงขับร้องเพลงของหญิงผู้หาฟืนหญิงชาวบ้าน
หาฟืนเป็นหญิงชาวบ้านป่าคนนึงแหละหาฟืนหาผักอยู่ในสมัยก่อนพอได้ยินเสียงปั๊บก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเสียงไพเราะเพราะพริ้งก็เหมือนคนบ้านนอกกันนะก็เพลงร้องเพลงไปก็หาผักหาฟืนกันไปก็เข้าไปเจอเอื้อหน้าตาสวยก็ถูกอัธยาศัยถูกอัธยาศัยก็ตามไปจนถึงบ้านจากนั้นก็เหมือนว่าแสดงตนว่าตนเองเป็นพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ไปอยู่หลับนอนนะไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านท่านนี้ก็ถึงเวลาก็แวบไปเรื่อยนะแวบไปก็เหมือนไปแอบไปถ้าพูดเหมือนปัจจุบันก็เหมือนแอบไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านที่อยู่บ้านนอกประมาณนั้นนะมีเวลาก็แวบไปแวบไปเสด็จแวบไปเรื่อยจนกระทั่งหญิงชาวบ้านท่านนั้นท้องก็บอกว่าเนี่ยหม่อมฉันท้องแล้วพอรู้ว่าหญิงชาวบ้านนั้นท้องกษัตริย์ท่านนี้เจ้าเมืองพาราณสีเนี่ยก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปคงมาไม่สะดวกแล้วแต่ถ้าลูกเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมอบแหวนไว้ให้แหวนนี้มีค่ามากถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็ให้ขายแหวนนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงดูลูกของเราจนโตใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ให้เอาแหวนนี้เดินทางเข้าไปยังกรุงพาราณสีเข้าไปในเมืองแล้วไปแสดงตนเองก็จะรับเป็นลูกของตนเองมีการตกลงสัญญากันไว้อย่างนั้นขั้นการเวลาผ่านมาหญิงชาวบ้านท่านนี้ก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายพอเป็นลูกชายก็เลี้ยงดูอย่างดีจนกระทั่งเด็กนั้นเริ่มโตขึ้นมานิดนึงก็สามารถไปเล่นกับพรรคพวกเพื่อนๆเป็นตามภาษาเด็กนะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเป็นตามเด็กๆที่เล่นกันเวลาทะเลาะกันไอ้เด็กข้างบ้านมันก็ล้อเลียนไอ้ลูกไม่มีพ่ออ้าวเด็กก็เสียใจร้องไห้ดิเอ้ยเราเกิดมาทำไมบ้านอื่นเขามีพ่อทำไมบ้านเราไม่มีพ่อล่ะก็ร้องไห้ไปหาแม่ไปถามแม่ก็บอกมีลูกน่ะมีพ่อนะแต่พ่อของลูกเนี่ยเป็นพระราชาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีนู่นก็อ้อนวอนแม่ว่าอยากจะไปเจอพ่อขอให้เจอหน้าพ่ออืมแล้วมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ทำให้เราว่าเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาราณสีของจริงแม่ก็เลยเอาแหวนนะเอาแหวนเอาสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ออกมาให้ลูกดูแล้วก็พาลูกเนี่ยเดินทางเข้าไปในกรุงพาราณสีพอเข้าไปถึงกรุงพาราณสีก็ขอเข้าเฝ้าที่แรกพวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนยังไงแต่มาอยู่ๆก็อุ้มเด็กคนหนึ่งมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่เจ้าฟังเจ้ากรุงพาราณสีอยู่ในท้องพระโรงโอ้โหพ่ายฟ้าประชาชนพวกข้าราชบริพารมหาอำมาตย์ทั้งหลายอยู่กันเต็มไปหมดเลยพอหญิงคนนี้มาต่อหน้าถามว่าเจ้ามีปัญหาอะไรถามว่าจำได้ไหมจำได้รู้แต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับจะไม่ยอมรับก็ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ลูกของเราหญิงนั้นก็เสียใจอ้าวเสียใจว่าก็ไหนบอกสัญญาเราเอาไว้ว่าถ้าเอาแหวนมาเป็นเครื่องสัญลักษณ์ก็จะยอมรับว่าเป็นลูกพอเอาแหวนมาดูปุ๊บโยนแหวนทิ้งบอกนี่เป็นสัญลักษณ์ปลอมโอ้โหถ้าเป็นยุคบางยุคเนี่ยถือว่าเป็นการเรียกว่าหลอกลวงเจ้าอยู่หัวอาจจะถูกตัดหัวได้อาจจะฆ่าล้างเจ็ดชั่วโคตรได้อะไรได้แต่จริงท่านนั้นเนี่ยพอถึงเวลาจนตัวเข้าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็เลยใช้วิธีการตั้งสัตยาธิฐานตั้งสัจจาธิฐานคราวนี้ในเวลาตั้งสัจจาธิฐานเอาอะไรเป็นตัวตั้งล่ะนะคือถ้ามันสถานการณ์มันบีบตรงนั้นในเมื่อเอาสัญลักษณ์เอาหลักฐานไปเขาก็ไม่ยอมรับก็มีลูกเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะเอามาตั้งเป็นสัจจาธิฐานได้แต่นี่เป็นชาดกนะ
เราฟังเป็นตัวอย่างแต่ไม่ให้ไปทำตามนะโอ้ไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนไม่รู้จะหาอะไรเป็นที่พึ่งแล้วก็เลยเอาลูกมาเป็นตัวตั้งสัจจะอธิษฐานก็ตั้งสัจจะว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์จริงเมื่อข้าพเจ้าเหวี่ยงขึ้นไปหรือโยนขึ้นไปในอากาศแล้วเนี่ยก็ขอให้ลอยอยู่ในอากาศแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เด็กคนนี้ตกลงมาตายโอ้โหตั้งสัจจะอธิษฐานก็ขนาดนั้นเลยนะถึงบอกไงว่าเราอย่าไปทำกันอย่างนั้นแต่เดี๋ยวมันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นละถ้ายังถกเถียงกันอยู่ก็ไปตรวจ DNA แล้วก็ว่ากันไปอย่าไปเอาเด็กมันโยนขึ้นไปบอกถ้าเป็นลูกของท่านข้าพเจ้าโยนมาตึก7ชั้นมันต้องไม่ตายโอ้แบบนี้ไม่เอาคือในยุคนั้นเขามีสัจจะแล้วก็มีศีลธรรมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวมีศีลธรรมมีคุณธรรมอยู่ในใจเขามั่นใจแล้วสถานการณ์บีบเขาขนาดนั้นไม่รู้จะอะไรเป็นที่พึ่งจะไปหาหลักฐานจะไปหาพยานอื่นๆมาเนี่ยมันไม่ทันการแล้วโอกาสที่จะถูกฆ่าตายในตอนประหารชีวิตตอนนั้นมีสูงมากก็เลยใช้วิธีการตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนเหวี่ยงเด็กคนนั้นขึ้นไปในอากาศมันน่าอัศจรรย์นะด้วยกำลังสัจจะของผู้หญิงคนนี้และกำลังของลูกกำลังบุญของลูกเนี่ยก็ลอยอยู่ในอากาศพอลอยในอากาศปั๊บโอ้โหประชาชนที่อยู่ท้องพะโล้งเนี่ยเห็นปุ๊บเกิดความอัศจรรย์อยากจะได้เด็กคนนี้มาเป็นลูกไงพากันยื่นมือขึ้นไปโอ้มาเดี๋ยวเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงเองอะไรประมาณนั้นนะผลปรากฏว่ากษัตริย์ก็เลยยื่นมือเข้าไปเด็กคนนั้นลอยลงมาอยู่ที่มือของกษัตริย์แล้วกษัตริย์ท่านนี้ก็เลยอุ้มแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่านี่คือลูกของเราจากนั้นก็เลี้ยงดูแล้วก็มอบตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งเมื่อเด็กท่านนี้เจริญเติบโตขึ้นหลังจากที่พ่อสวรรคตแล้วก็เลยได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แต่ว่าสถานการณ์ตอนที่จะได้ขึ้นครองราชหรือตอนที่เขากำลังเถียงกันอยู่ตรงนั้นน่ะท่านให้สัจจะหรือให้ข้อคิดแก่พ่ออย่างไรท่านพูดไว้อย่างนี้นี่เป็นคาถาที่อยู่ในเนื้อหาของชาดกนี้นะในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ข้าพระบาทเป็นพระโอรสของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนขอพระองค์ได้โปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้แม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังชุบเลี้ยงได้ฉันไหนจะไม่ชุบเลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่าคือท่านบอกว่าเลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเลี้ยงข้าทาสบริวารทาสีทาสาเลี้ยงได้ทุกๆคนแต่ลูกของตนเองทำไมท่านไม่เลี้ยงล่ะท่านทำไมปล่อยสเปะสปะอย่างนี้ถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยปัจจุบันไขแล้วทิ้งหรือคืออันนี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีปัญญานะพระองค์ตอนที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยโปรดพ่อให้สติพ่อพระราชาถึงใจอ่อนยอมรับความเป็นจริงไงก็เป็นการบอกว่าทำไมถึงเลี้ยงได้ทุกคนยกเว้นลูกของตัวเองกันนั้นหรือที่ยกเว้นลูกตัวเองเพราะอะไรเพราะมองว่าลูกตนเองเป็นลูกของชาวบ้านเป็นลูกของคนจนเป็นลูกของทาสีทางนั้นหรือนะก็เป็นการเตือนสติจนกระทั่งพ่อเนี่ยเห็นอัศจรรย์ว่าลูกเราก็ลอยได้แล้วก็เตือนสติเราได้ถึงขนาดนี้จึงยอมรับแล้วยื่นมือออกไปไงเมื่อเด็กท่านนั้นมาอยู่ในการเลี้ยงดูของพ่อสุดท้ายพอเลี้ยงดูจนกระทั่งโตหลังจากที่พ่อสิ้นหรือว่าสวรรคตแล้วก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าเมืองพาราณสีชื่อว่าพระเจ้ากัตถวาหนะถึงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาที่ได้กล่าวไว้พุทธเจ้าก็พยายามเทศจะเรียกว่าเทศบริ้วอารมณ์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ลืมสถานการณ์ที่ตนเองรู้สึกมันข้างค้างคาใจมองลูกด้วยขวายตาที่แบบไม่เต็มตาเนี่ยมองทีไรก็มีความสึกเด็กคนนี้มันคือลูกจันทานลูกนางทาสีมเหสีคนนี้ที่เราเคยปลดปลานเนี่ยมีความสึกมันคือนางทาสีนางจันทานประมาณนั้นนะพุทธเจ้าก็แสดงจนกระทั่งใจของประเสนที่โกศลเริ่มเปิดนะพระราชาทรงสดับธรรมกถาทรงยินดีว่าทราบว่าโคตรฝ่ายพระบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญ
จึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเช่นเคยนั่นแหละแก่มารดาและบุตรพอฟังจนกระทั่งคอยตามว่าเออพระพุทธเจ้าตรัสก็จริงนะแล้วก็ตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอนนี้ยังบอกไงว่า16ปีผ่านไปเนี่ยพออายุมันเยอะขึ้นอารมณ์แกก็เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตอนนี้ในความที่เป็นทิฏฐิมรณะเป็นต่างๆมันก็ยังมีอยู่ความถือยศถืออย่างต่างๆมันก็มีแต่พอได้ฟังเหตุฟังผลแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่างดงามทั้งเบื้องต้นทั้งกลางและเบื้องปลายพอได้ยินได้ฟังตึกตรองตามธรรมปุ๊บก็เข้าใจพอเข้าใจก็ใจอ่อนยอมรับนะก็มีพระราชองค์การตั้งพระนางวัสสภคติยาขึ้นกลับมาเป็นมเหสีเหมือนเดิมแล้วก็มอบตำแหน่งเสนาบดีให้กับพิธุรภะเหมือนเดิมก็กลับมาสู่สภาวะปกติแต่สถานการณ์ตอนนี้ไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องราวที่จะเรียกว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ก็เรียกว่าอะไรชิงลักหักสวัสดอะไรประมาณนั้นแล้วมันจะเข้าไปสู่เรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ว่าทำไมถึงตายหมู่แล้วเมื่อกี้ที่เราได้ เห็นจุดกำเนิดของมันมาแล้วตั้งแต่เรื่องของการผูกอาฆาตกันการผูกอาฆาตของพระเจ้าวิฑูรภะมีผลอย่างไรถึงการทำให้มีการตายหมู่กันเกิดขึ้นแล้วใครจะรอดใครจะตายอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันตอนที่3ต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็คงอนุโมทนานะขอราตนาบารมีทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์และบุญบารมีของพวกเราทุกท่านจงประมวลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพุทธกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ